อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการเข้ามาสู่การเรียนการสอนอบรมอิสลามนะครับที่โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับผมอาจารย์สุไลมานบุญชมซึ่งเป็นรองประธานนะครับได้รับมอบหมายมาให้พูดคุยกับนักศึกษาก่อนเบื้องต้นว่าการเรียนการสอนที่นี่เป็นอย่างไรนะครับแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งพอการต้อนรับนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการแนะนำสตาฟหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เราได้รู้จักนะครับว่าในส่วนต่างๆของความรับผิดชอบมีใครแต่ใครรับผิดชอบบ้างนะครับแล้วก็จะมีการประถมนิเทศนะครับสำหรับนักศึกษาใหม่รวมถึงการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้เราได้รู้จักกันในครั้งแรกๆที่เรามานะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในบรรยากาศของการอบรมประถมนิเทศก็ขออนุญาตแนะนำในส่วนของโครงการก่อนว่าโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามของมูลนิธิสันติชนเนี่ยจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อสักประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่อาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปราณีซึ่งเป็นวิทยากรหลักของมูลนิธิสันติชนท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ทำโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือให้ความรู้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาอิสลามโดยที่เราไม่ได้จำกัดในเรื่องของผู้ที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยหรือมาศึกษาเนี่ยจะต้องมาเป็นมุสลิมก่อนแล้วถึงจะมาเรียนได้เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทุกคนได้มีโอกาสเรียนนะครับเรื่องของการเข้ารับอิสลามเรื่องของความศรัทธาต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนหน้าที่เราก็คือให้ความรู้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอิสลามนอกจากสอนในภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแล้วเนี่ยนะครับที่โครงการก็จะสอนในเรื่องของการปฏิบัติไปพร้อมๆกันด้วยนะครับในตลอดระยะเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันโดยประมาณเนี่ยก็คือประมาณสัก15สัปดาห์นักศึกษาที่มาก็จะมีเอกสาร2เล่มเนี่ยนะครับผู้ชายก็จะได้สีฟ้าผู้หญิงก็จะได้เป็นสีชมพูนะครับอันนี้เดี๋ยวศึกษาเพิ่มเติมได้แล้วกันเดี๋ยวผมคุยให้ฟังก่อนว่าโครงการนี้เราจัดการเรียนการสอนแบบไหนและสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมการมาเพื่อการเรียนการสอนที่นี่นะครับจะสังเกตว่าบรรยากาศต่างๆเนี่ยเป็นบรรยากาศที่อาจจะคล้ายๆกับการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆนะครับจะไม่ได้เป็นเรื่องเหมือนกับการเรียนศาสนาแบบการฟังธรรมะแต่ว่าจะเป็นการเรียนแล้วก็เป็นการอธิบายด้วยและก็จะมีลักษณะของการทำกิจกรรมร่วมด้วยเป็นเวิร์กช็อปบ้างในบางครั้งหรือแม้กระทั่งก็จะเป็นลักษณะของการตอบคำถามให้กับผู้ที่สนใจหรือตามหัวข้อต่างๆที่เราจัดขึ้นเป็นช่วงๆตลอดระยะเวลาการอบรมนะครับการเรียนการสอนที่นี่เราเรียนทุกวันอาทิตย์เมื่อก่อนใช้เป็นแบบลักษณะเรียนยาววนเลยตลอดทั้งปีหลังจากที่มีโควิดนะครับมีการจำกัดพื้นที่แล้วก็ปรับรูปแบบนะครับเราก็เปิดการเรียนการสอนซึ่งเป็นแบบปัจจุบันนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่5หรือรุ่นที่6แล้วที่เราเปิดการเรียนการสอนโดยรุ่นที่6นะครับข้างหลังส่งซิกมาว่าเป็นรุ่นที่6แล้ว30ปีเนี่ยไม่ใช่ว่าสอนมาแค่6รุ่นเนี่ยนะครับสอนมาเยอะมากผู้ที่มาเรียนอย่างเรากับที่นี่เนี่ยแบบเหมือนที่เรามาเรียนเนี่ยประมาณหมื่นกว่าคนแล้วมีคนที่มาเข้ารับอิสลามเป็นพันคนการเข้ารับอิสลามกับการเรียนเนี่ยแยกกันนะครับเพราะว่าการเข้ารับอิสลามเนี่ยนอกจากเรื่องของความเชื่อความศรัทธาการเรียนรู้แล้วเนี่ยมันเรื่องของความสมัครใจด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องของการมาเข้ารับอิสลามยกเว้นถ้าผู้ที่มาศึกษามีความศรัทธาและสมัครใจที่จะเข้ารับอิสลามทางโครงการก็จะดำเนินการให้และเมื่อดำเนินการให้แล้วก็จะออกเอกสารรับรองการเข้ารับอิสลามให้ด้วยอันนี้คือเกณฑ์ปฏิบัติที่เราทำกันแต่ว่าวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก่อนนะครับเรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับแล้วก็เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาตรงที่ห้องเรียนห้องประชุมห้องนี้นะครับซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้ในคอร์สนี้มีประมาณ260คนถ้าผมดูจากตัวเลขนะครับแต่ว่าก็จะมาเรียนได้บ้างครบตามจำนวนหรือไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักศึกษา
การเรียนคู่ขนานในคลาสเรียนนี้ทุกวันอาทิตย์ที่มีการสอนอยู่บนเวทีจะมีสตรีมใน Facebook ไลฟ์ถ้าเรามาไม่ได้เราก็เปิดดูก็จะเป็นบรรยากาศเดียวกันเรียนเหมือนกันนะครับแต่คนที่มาที่นี่นะครับท่านก็จะเอาสมุดคู่มือเนี่ยเช็คในเรื่องของการลงทะเบียนเข้าเรียนนะครับแล้วก็ฝากเอกสารนี้ไว้กับที่เจ้าหน้าที่แล้วเราก็เข้ามาเรียนตามปกตินะครับในเอกสารนี้จะบอกไว้ว่าในแต่ละสัปดาห์เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้นักศึกษาทราบเพราะว่าบางคนเนี่ยมีความจำเป็นติดภารกิจมาไม่ได้ท่านก็ติดตามเรียนได้จากทาง Facebook แต่ว่าถ้ามาได้เนี่ยอยากให้มาเพราะบรรยากาศในห้องเรียนคุณครูก็จะดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเรียนในภาคปฏิบัติช่วงเช้าตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับเราจะเรียนร่วมกันในห้องนี้ทั้งนักศึกษาผู้ชายและผู้หญิงนะครับแล้วก็เรียนตามหัวข้อบรรยายทั้ง15 16หัวข้อบรรยายไล่เรียงกันไปตามข้อต่างๆในแต่ละสัปดาห์นะครับอันนี้เราก็สามารถติดตามได้แล้ววิธีการเรียนการสอนสไตล์ใครสไตล์คนนั้นใครจะบันทึกใครจะจดใครจะเรคคอร์ดอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนในแต่ละสัปดาห์แอดมินเพจจะเอาเรื่องไปแขวนไว้ใน Facebook ก่อนรวมทั้งมีลิงก์เอกสารประกอบการเรียนแขวนไว้ที่นั่นด้วยท่านก็สามารถที่จะไปคลิกดูว่าสไลด์ที่จะใช้เรียนในสัปดาห์นี้มีอะไรหรือเวลาที่เรามาเรียนเราก็ดูในสมาร์ทโฟนของเราแล้วก็ฟังอาจารย์ได้ด้วยนะครับถ้ามาไม่ได้ก็ติดตามได้ทาง Facebook อันนี้คือทุกช่องทางในการศึกษาที่เราพยายามจัดให้แต่ถ้าหากว่าท่านมาที่นี่นะครับท่านก็จะเจอกับอาจารย์บรรจงบินกาสารซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งอาจารย์ก็จะมาพบกับนักศึกษาเจอกับผมแล้วก็สตาฟทุกคนที่สอนในส่วนของการเรียนทั้งระบบเลยเรื่องของการฝึกภาคปฏิบัติด้วย 9:00 น.ถึง 10:00 น.เรียนพร้อมกันที่นี่พอถึงเวลา 10:00 น.ก็จะเบรกนะครับพักผ่อนอิริยาบถผ่อนคลายดื่มกาแฟทานน้ำเสร็จแล้วเราจะแยกนักศึกษาออกเป็น2กลุ่มกลุ่มผู้หญิงจะใช้พื้นที่ในห้องนี้นะครับเพื่อเริ่มเรียนในเรื่องของการฝึกภาคปฏิบัตินักศึกษาผู้ชายเราจะย้ายขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งข้างบนนี้เป็นมัสยิดนะครับชั้น2เนี่ยนักศึกษาชายก็จะไปเรียนภาคปฏิบัติที่ชั้น2นะครับก็จะมีสตาฟอีกประมาณ20กว่าชีวิตที่จะคอยดูแลพวกเราในเรื่องของการฝึกเรียกว่าเป็นการฝึกตั้งแต่ต้นเริ่มตั้งแต่อาบน้ำละหมาดสุดสิ้นกระบวนการของการเรียนฝึกภาคปฏิบัติเนี่ยอยากให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเนี่ยสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องด้วยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นการฝึกค่อยๆทำไปตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง15สัปดาห์เท่าที่ผ่านมานักศึกษาก็จะฝึกภาคปฏิบัติได้โดยสามารถที่จะค่อยๆเรียนไปทีละสเต็ปนะครับทีนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.กว่าๆนะครับก็จะเรียนในเรื่องของภาคปฏิบัติจนกระทั่งถึงช่วงพักเบรกเที่ยงนะครับก็จะหยุดพักรับประทานอาหารแล้วก็จะมีเรื่องของการละหมาดในช่วงประจำเวลาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมแล้วแต่ช่วงเวลาต่างๆตามที่ประกาศนะครับก็จะเป็นการฝึกซ้อมเพิ่มเติมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เวลาโดยประมาณเนี่ยก็ครึ่งวันสำหรับวันอาทิตย์ในการมาเรียนที่นี่แล้วก็เรียนติดต่อกันโดยประมาณ 15-16 สัปดาห์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆส่วนวิธีการเรียนนะครับใครถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นจะจดจะบันทึกจะเรคคอร์ดหรือนั่งฟังเฉยในทุกคอร์สที่มีการเรียนการสอนนะครับเราสิ้นสุดกระบวนการโดยการประเมินผลนะครับถ้านักศึกษาต้องการที่จะรู้ว่าเราได้รับความรู้ตามมาตรฐานที่ทางโครงการกำหนดไว้หรือไม่ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมประเมินหรือสอบวัดได้นะครับแล้วเมื่อผ่านเกณฑ์ตามที่โครงการกำหนดก็จะมีใบประกาศนียบัตรมอบให้กับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมอันนี้ก็เป็นรูปแบบคร่าวๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่นี่แต่ว่าเรื่องของการเรียนนะครับก็ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมเพราะว่า
เข้าใจว่านักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยเราก็มีภารกิจที่แตกต่างกันวันอาทิตย์นี่ก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยแล้วเราก็เสียสละเวลามาเรียนก็จะพยายามให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถนะครับถ้ามีภารกิจหรือมีความจำเป็นใดๆที่ไม่สามารถมาได้ก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่หรือในกลุ่มไลน์ที่มีอยู่นะครับเพื่อเราจะได้สื่อสารตรงกันว่าเราหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เป็นข้อสงสัยอยากจะสอบถามไม่สามารถที่จะสอบถามกับวิทยากรได้ก็สอบถามผ่านช่องทางนี้ได้นะครับผมก็ให้ข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมในโครงการนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำบุคลากรแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เราได้รู้จักว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีส่วนของการปฐมนิเทศในวันนี้กับกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์วันนี้นะครับก็ขอมอบเวทีนี้คืนกลับให้กับทางพิธีกรอาจารย์คุณบิลันนะครับทำหน้าที่วันนี้สีสันสดใสมากมองเห็นแต่ไกลสีชมพูบานเย็นเลยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของเราอีกคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมของโครงการขอบคุณท่านคุณบิลันครับครับพวกคุณอาจารย์รอสักครู่บนเวทีก่อนนะครับเดี๋ยวสักก็รอค่อยรออาจารย์สุรมันบุญชมนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับมาที่ด้านหน้าบนเวทีนะครับเพื่อที่จะได้ทำการแนะนำนะครับให้กับนักเรียนของเราได้รู้จักนะครับรบกวนเรียกเชิญทุกท่านนะครับบนเวทีเลยนะครับบางไฟดิ้นครับเปิดไฟได้ไหมครับนะครับเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับช่วงแรกท่านอาจารย์สุเลมานได้ให้คำแนะนำแล้วนะครับว่าเรียนอย่างไรนะครับเชิญนะครับเชิญอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับประธานโครงการนะครับและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเลยเชิญครับเจ้าหน้าที่สตาฟฝ่ายหญิงฝ่ายชายทุกคนเลยนะครับนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ที่ไม่ติดภารกิจนะครับก็มีมากันเรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาไหมครับโอเคช่างเก็บภาพนะครับผมขออนุญาตให้แนะนำเริ่มจากฝ่ายชายก่อนนะครับชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีทำหน้าที่อะไรที่โครงการนะครับสั้นๆพอสังเขปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมฟาดินครับสอนอัลกุรอานและดูแลเครื่องเสียงครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอัมมาดนะครับเป็นจิตอาสาครับผู้ช่วยสอนการละหมาดชายครับผมอัสสลามุอะลัยกุมนะครับฟาดินนะครับดูแลฝ่ายไอซีนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับผมบุสตันนะครับก็สอนละหมาดชายครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมเจ๊มุฮัมมัดครับจิตอาสาช่วยสอนละหมาดชายครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผมอามีนนะครับรับหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยสอนละหมาดชายครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครูยูรัตนะครับสอนกุรอานเบื้องต้นสำหรับชายนะครับแล้วก็สนใจมาเรียนได้นะครับขออนุญาตคุยนิดนึงนะครับคืออยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในเรื่องการที่จะมาเรียนสำหรับเรียกว่าเนียด
ทำไมถึงอยากให้พวกเรามีเนียดมีความตั้งใจที่จะมาเรียนนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะมาเรียนแล้วเนี่ยอัลเลาะห์จะทรงเปิดทางสะดวกให้กับเรานะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความคิดที่ว่าเดี๋ยวเราว่างนะจะมาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ครูได้สังเกตเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่จะไม่ว่างกันสังเกตได้เลยถ้าขอให้ว่างก่อนแล้วจะมาเรียนเนี่ยจะไม่ว่างเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่ามันร้ายชัยฏอนเนี่ยมันจะคอยยุแย่อย่าไปเลยวันนี้แดดร้อนวันนี้ฝนตกเป็นไข้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเราไม่ไหวจริงๆโอเคเรารักษาตัวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเกิดความขี้เกียจแล้วเราสะสม1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์เนี่ยพอเข้าสัปดาห์มากๆเข้าเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเคอะเขินว่าเอ๊ะไม่อยากจะมาเรียนแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการให้ทำเราไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับเพราะนั้นให้เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะครับแล้วอัลเลาะห์จะเปิดทางสะดวกให้กับเราเราจะเดินทางมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราง่ายเหลือเกินที่จะมาเรียนแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นด้วยกับความที่เราไม่อยากมาเรียนเนี่ยไม่ได้มาเรียนครับมันไม่รับรื่นแน่นอนครับมาฝากไว้ครับเชิญฝ่ายหญิงต่อเลยนะครับสลามุอะลัยกุมรอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะชื่ออามินาบินกาซันนะคะเป็นครูสอนศาสนาบัญญัติหญิงนะคะแล้วก็สอนละหมาดด้วยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะฮาน่าค่ะก็เป็นผู้ช่วยครูต้อยสอนละหมาดหญิงค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสนานะคะประชาสัมพันธ์แล้วก็ครูผู้ช่วยสอนค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะลีนาค่ะเป็นประชาสัมพันธ์แล้วก็ผู้ช่วยสอนละหมาดหญิงค่ะสวัสดีกุ้มค่ะชีรีนนะคะก็เป็นผู้ช่วยสอนละหมาดหญิงแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะฮาริซานะคะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะไอมี่นะคะอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะครับแล้วก็มีอีกคนนึงนะครับคนนี้นะครับอาบุโสนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมฮาซันครับก็ฮาซันชื่อเยอะไปหน่อยมีคนชื่อเยอะให้เรียกแชร์ฮาซันครับเป็นปู่ที่นี่ครับอินชาอัลเลาะห์ครับครับผมแล้วก็อีก2ท่านอยู่ด้านล่างนะครับคนที่เป็นตะกล้องถ่ายรูปนะครับครูอัชอาลีนะครับเป็นครูผู้สอนละหมาดฝ่ายชายนะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับคนนี้นะครับครูชาลอฟนะครับเป็นครูสอนศาสนาบัญญัติชายแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายมีเดียด้วยนะครับแล้วก็อีก2ท่านที่ยังไม่ได้แนะนำนะครับคือท่านอาจารย์สุไลมานบุญชมนะครับเป็นรองประธานโครงการแล้วก็เป็นผอ.โรงเรียนอิสลามแห่งนี้ด้วยนะครับสนับสนุนนี้แล้วก็อีกท่านนึงนะครับท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับท่านเป็นประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับแล้วก็ผมนะครับบังบีลานนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมแล้วก็ครูผู้ช่วยสอนละหมาดฝ่ายชายครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนครับผมขออนุญาตส่งมอบเวทีต่อให้ท่านอาจารย์บรรจงครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้ฟังกันไปแล้วว่าเราจะเรียนกันอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเราจะเรียนอะไรนะครับจริงแล้วก็การเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเรามีชีวิตแล้วก็ชีวิตอยู่กับเราขณะที่เรามีลมหายใจอยู่แต่ว่าจุดสุดท้ายของชีวิตไม่ได้อยู่ตรงความตาย
ความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก้าวข้ามออกไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่นิรันดรโลกถาวรและชะตากรรมของดวงวิญญาณของเราซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติประพฤติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างชีวิตไงครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตเหมือนกับเราไม่ได้เป็นคนสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้สร้างเครื่องยนต์กลไกถ้าว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ใช้เครื่องยนต์กลไกให้มีประสิทธิภาพรับใช้เราอย่างยาวนานเราก็ต้องเรียนรู้การใช้มันนะครับฉันได้ก็ฉะนั้นเราเองไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับเราก็ต้องเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตเพราะแม้กระทั่งเรื่องการใช้เงินนะครับเขาก็มีโค้ชมาสอนนะครับว่าเมื่อเราได้เงินมาเราต้องใช้เงินอย่างไรส่วนหนึ่งว่าไปบริโภคส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ลงทุนส่วนหนึ่งนะครับออมเอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับมันต้องเรียนรู้กันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับมีใครบ้างที่เกิดมาแล้วสามารถที่จะอ่านหนังสือได้และพูดได้เลยไม่นะครับทุกคนเกิดมาแล้วนะครับต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องของการพูดนะครับเราทุกคนขนขวายเข้าโรงเรียนกันนะครับเพื่อจะเรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆพ่อแม่เราก็ส่งเสียให้เราเรียนเพราะรู้ว่าการศึกษาทำให้เรามีอนาคตแต่ว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ตลอดไปนะครับหมดลมหายใจเมื่อไหร่นะครับชีวิตเราก็ต้องเดินทางต่อนะครับวิญญาณมันทิ้งร่างกายเราไว้บนโลกใบนี้ให้เน่าเปื่อยยุ่ยสลายกลายเป็นธุลีเหมือนกับตอนที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่นะครับเรามาทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับโลกในครรภ์มารดาก็เป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งมีระยะเวลา9เดือนพอเราคลอดออกมานะครับโรคที่ติดตัวเรามาผู้ทำคลอดหรือพยาบาลเขาก็เอาโรคเราเนี่ยทิ้งไว้นะครับแล้วเราก็เติบโตขึ้นมาพร้อมกับร่างกายแล้วก็วิญญาณแต่พอเราหมดลมหายใจสุดท้ายวิญญาณออกจากร่างไปอันนั้นคือการคลอดอีกครั้งหนึ่งเป็นการคลอดทางด้านวิญญาณอย่างเดียวนะครับวิญญาณจากโลกนี้ไปสังขารร่างกายของเราก็ถูกทิ้งเอาไว้ให้เน่าเปื่อยยุ่ยสลายกลายเป็นธุลีวิญญาณที่เดินทางต่อนี่นะครับคือวิญญาณที่เป็นชีวิตที่แท้จริงของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยวิญญาณเนี่ยอยู่กับเราเหมือนกับนิ้วมือเนื้อหนังบางสาแขนขาหูตาของเราก็เหมือนกับถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่นิ้วมือกระดิกไปทางไหนนะครับถุงมือก็เคลื่อนไปตามนั้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าร่างกายของเรานะครับอ่อนแอนะครับปล่อยให้วิญญาณเนี่ยนะครับเป็นวิญญาณที่สกปรกวิญญาณที่ชั่ววิญญาณที่ชั่วก็จะไม่บงการเบาเนื้อหนังบางสายทำความดีแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักวิธีการทำให้วิญญาณเป็นนายที่ดีนายที่ดีก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังบางสายทำความชั่วฉะนั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับเรามีหน้าที่อยู่2 อย่างนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สอนวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบได้นั่นก็คือการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีนะครับเพื่อไม่ให้วิญญาณเนี่ยนะครับบงการเราไปในทางที่ชั่วอีกอันนึงนะครับหน้าที่ของเราก็คือการรักษาดวงวิญญาณของเราให้สะอาดผ่องแผ้วนะครับพร้อมที่จะส่งคืนเจ้าของวิญญาณในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนเดิมกับตอนที่ผู้เป็นเจ้าของวิญญาณคือพระเจ้าเนี่ยส่งมาให้แก่เราในตอนที่เราเป็นทารกนะครับเมื่อเราเป็นทารกเนี่ยนะครับวิญญาณของเราสะอาดบริสุทธิ์บริสุทธิ์จนถึงขนาดที่เรียกว่าหากใครเห็นทารกที่มีวิญญาณบริสุทธิ์นะครับถ้าหากว่าทารกเนี่ยจะรับอันตรายทุกคนจะเข้าไปปกป้องคุ้มครองทารกที่มีวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยขออะไรเพราะยังพูดไม่ได้นะครับแต่ทุกคนก็อยากจะโอบอยากจะกอดอยากจะซื้อทอฟฟี่อยากจะซื้อขนมให้นะครับแต่ว่าพอทารกนี่โตขึ้นนะครับวิญญาณก็โตขึ้นพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มันก็มีเรื่องของความหวงแหนขึ้นมานะครับจากการที่ได้เห็นจากการที่ได้ครอบครองวิญญาณก็จะเริ่มไม่สะอาดจากการอยากได้จากความหวงแหนดังนั้นพอโตขึ้นทำงานหนักนะครับได้เงินมาก็เสียดายเงินตัวเองหานะครับก็
กิดความตนีทีเหนียวนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้วิญญาณสะอาดวิญญาณที่สะอาดอยู่นะครับพลอยสกปรกไปเรื่องวิญญาณเนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอาจเอื้อมมาถึงได้ไม่มีใครมีความรู้เรื่องของวิญญาณนะครับแม้นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาเรื่องวิญญาณโดยการเอาคนไข้ที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็อุทิศร่างกายให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษานะครับใส่เอาไว้ในโลงแก้วปิดผนึกอย่างดีให้อากาศหายใจนะครับรอบโลงแก้วทั้งภายในภายนอกมีเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สารพัดคอยตรวจจับว่าเมื่อคนไข้นะครับหมดลมหายใจเสียชีวิตแล้ววิญญาณออกจากร่างไปวิญญาณจะเป็นอะไรซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็สันนิษฐานว่าวิญญาณเป็นคลื่นไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กเป็นความร้อนเป็นพลังงานสารพัดคอยตรวจจับดูแต่เมื่อคนไข้หมดลมหายใจสุดท้ายวิญญาณออกจากร่างไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชิ้นใดสามารถรายงานได้นะครับนอกจากเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลรุ่นล่าสุดตรวจพบว่าน้ำหนักของคนไข้ก่อนตายกับหลังตายต่างกันแค่ 1.5 กรัมซึ่งเบามากนะครับคนที่ประดิษฐ์เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลรุ่นล่าสุดนะครับก็รายงานด้วยความภาคภูมิใจว่าผมพบแล้วว่าวิญญาณเราเนี่ยหนัก 1.5 กรัมแต่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นก็บอกว่าผมรับข้อสรุปของคุณไม่ได้เพราะพวกเรายังไม่รู้นะครับว่าวิญญาณนั้นคืออะไรจนทุกวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถที่ให้คำตอบเรื่องวิญญาณได้แม้จะรู้ว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีชีวิตแต่ก็ยังไม่สามารถที่ให้คำตอบได้นะครับแต่ก่อนที่จะกล่าวต่อไปนะครับผมอยากถามว่าวันนี้มีใครไม่ได้เอาวิญญาณมาบ้างกรุณายกมือมีใครถอดวิญญาณไว้ที่บ้านแล้วมาแต่ตัวอย่างเดียวทุกคนมีวิญญาณติดตัวมานะครับผมถามต่อนะครับในที่นี้มีใครบ้างที่เป็นมุสลิมเดิมๆกรุณายกมือเป็นมุสลิมเดิมนะครับเป็นพ่อแม่เป็นมุสลิมขอบคุณมากครับมีใครที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่อ้อนแต่ออกไม่ได้เกิดมาเป็นมุสลิมแต่มาเข้ารับอิสลามกรุณายกมือโอเคครับโอเคครับก็ทุกคนก็จะเป็นมุสลิมหรือไม่ได้เป็นมุสลิมครับโอเคทุกคนก็มีชีวิตเหมือนกันแล้วก็ชีวิตทางด้านวิญญาณทุกคนก็มีอยู่เพราะทุกคนยังมีลมหายใจผมถามต่อไปนะครับว่ามีใครอยากกระตกนรกยกมือฮะไม่มีนะโอเคมีใครอยากจะเข้าสวรรค์ยกมือที่มายกแสดงว่าไม่อยากเข้าสวรรค์นะครับโอเคแต่เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยครับมีในคำสอนของทุกศาสนานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์เนี่ยมนุษย์จะไม่ได้รับความยุติธรรมเลยทางพุทธศาสนาก็มีความเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์นะครับทางคริสต์นะครับก็มีความเชื่อในเรื่องของโลกหน้ามีแผ่นดินของพระเจ้านะครับมีคำว่าวันพิพากษาในอิสลามนะครับก็มีความเชื่อเรื่องโลกหน้าเรื่องนรกสวรรค์เรื่องของวันพิพากษานะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมนะครับถ้าหากว่าไม่มีสวรรค์และนรกนะครับเป็นรางวัลหรือว่าเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับคนที่ทำความดีความชั่วแล้วเนี่ยนะครับก็พระเจ้าก็จะไม่ยุติธรรมเพราะว่าบนโลกใบนี้นะครับมันไม่มีความยุติธรรมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องเตรียมสถานที่เอาไว้นะครับสำหรับอำนวยความยุติธรรมให้แก่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เพราะทุกคนทำความดีเอาไว้มากมายนะครับบางคนทำแต่ว่ายังไม่รับการตอบแทนบางคนทำความชั่วแต่ว่ายังได้รับการลงโทษไม่สะสมจึงจำเป็นที่จะต้องมีนรกสวรรค์นะครับเอาไว้รอรับมนุษย์หลังความตายนะครับในเรื่องของนรกสวรรค์เนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จากบริษัทนำเที่ยวนะครับเพราะไม่มีบริษัทท่องเที่ยวใดไปถ่ายรูปสวรรค์รูปนรกมาเหมือนกับโบรชัวร์ท่องเที่ยวยุโรปฝรั่งเศสอะไรประมาณนั้นเพราะยังไม่เคยมีใครไปนรกไปสวรรค์มาแต่ว่าในศาสนาเนี่ยนะครับแม้จะไม่มีภาพถ่ายว่าสวรรค์เนี่ยมันสวยงามน่าอยู่อย่างไรนรกมันน่ากลัวอย่างไรนะครับแต่ว่าในคัมภีร์ของทุกศาสนาเนี่ยจะบอกเอาไว้นะครับว่าอย่างน้อยที่สุดนรกเนี่ย
มันเต็มไปด้วยไฟแล้วก็เป็นไฟที่ร้อนแล้วถ้าไปอยู่แล้วก็อยู่กันยาวส่วนสวรรค์นั้นนะครับก็มีพรรณนาเอาไว้ว่าเป็นแดนที่มีต้นไม้เขียวชอุ่มมีลำธารที่เป็นน้ำเป็นน้ำผึ้งเป็นนมนะครับมีฟูกที่ทำด้วยผ้าไหมนะครับมีนางฟ้าคอยปรนิบัติรับใช้นี่เป็นสิ่งที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาของทุกศาสนาด้วยไม่ใช่เฉพาะอิสลามอย่างเดียวนะครับปัญหาก็คือว่านรกเนี่ยนะครับได้ถูกบรรยายไว้ว่ามันมีสิ่งเย้ายวนเยอะแยะคอยชักชวนให้เราไปส่วนสวรรค์เนี่ยนะครับมันมีอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับคอยขวางกั้นเอาไว้คนจะเข้าสวรรค์ได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าได้สร้างมนุษย์แล้วนะครับพระองค์ทรงบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้เราอ่อนแอจริงๆครับเมื่อตอนที่เราเกิดมาเราสู้สัตว์ไม่ได้แพะแกะวัวควายนะครับเกิดขึ้นมาได้สักพักหนึ่งคลอดออกมาสัก 10-15 นาทีพอตัวแห้งมันยืนได้แล้วมันก็รู้ด้วยนะครับว่าแม่มันตัวไหนมันก็จะไปหาแม่มาแล้วก็ดูดนมนะครับมันแข็งแรงกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์คลอดออกมาแล้วกว่าจะเดินได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาปีกว่านะครับตั้งไข่ล้มต้มไข่กินล้มแล้วล้มอีกกว่าจะยืนได้เดินได้นะครับยืนได้เดินได้แล้วโตขึ้นมาก็ยังไม่รู้ภาษีภาษาก็ต้องได้รับการสอนให้พูดให้รู้จักนั่นให้รู้จักนี่กว่าจะเรียนรู้นะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ชีวิตบนโลกนี้ทางด้านวัตถุก็ต้องใช้เวลายาวนานนะครับแต่ว่าเรื่องของวิญญาณมหาวิทยาลัยไม่มีการสอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับศาสนาเนี่ยนะครับก็จึงถูกประทานมาให้แก่มนุษย์เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตทางด้านวิญญาณว่าจะทำอย่างไรนะครับให้วิญญาณเนี่ยสามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนเข้าสวรรค์ได้นะครับความจริงแล้วนะครับอิสลามเนี่ยหลายคนมักจะเข้าใจว่าเป็นศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมความจริงแล้วเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยถูกประทานมาให้แก่มนุษย์เพื่อเป็นคู่มือการใช้ชีวิตดังที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างชีวิตนะครับเหมือนกับรถยนต์เราไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้รถยนต์เราก็ต้องเรียนรู้การใช้รถยนต์จากคู่มือที่เขาให้มากับรถยนต์ตอนที่เราซื้อนะครับถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือไม่ออกหนังสือมันเยอะนะครับก็จะมีคนสอนให้นะครับถ้ามีคู่มือและมีคนสอนให้เราก็สามารถใช้รถยนต์ได้อย่างรวดเร็วชีวิตก็เช่นกันนะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างเพราะนั้นถ้าว่าเราจะใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องมีคู่มือการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็จะมีคนสอนเพราะบางคนสมัยก่อนอ่านหนังสือไม่ได้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีคนสอนเช่นเดียวกันครับเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้วมนุษย์มีชีวิตแล้วนะครับพระองค์ก็ประทานคู่มือวิถีชีวิตให้นะครับเดิมทีเนี่ยนะครับพระเจ้าได้ประทานเขาเรียกว่าทางนำยังไม่เรียกว่าศาสนาเรียกว่าทางนำในการดำเนินชีวิตเป็นทางกว้างๆที่เราสามารถเดินได้อย่างสะดวกเพื่อไปสู่สวรรค์ที่พระองค์ได้สร้างเอาไว้รอรับเรานะครับเป็นทางนำเราเรียกว่าทางนำนะครับแล้วก็มนุษย์ก็ได้รับทางนำมาตลอดแล้วก็ทางนำเนี่ยนะครับมาได้รับการขยายความหมายอีกทีหนึ่งนะครับว่าคนที่อยู่บนทางนำได้เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระเจ้าสั่งอะไรทำตามพระเจ้าห้ามอะไรงดเว้นนะครับยังไม่มีคำว่าอิสลามนะครับการทำอะไรนะครับตามคำบัญชาของพระเจ้านะครับงดเว้นในสิ่งที่พระองค์ห้ามเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอิสลามใครก็แล้วแต่นะครับที่ศรัทธาในพระเจ้าแล้วเชื่อฟังพระองค์พูดง่ายๆก็คือศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า believe เป็นความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็ obey เชื่อฟังพระองค์
คนนั้นก็เป็นมุสลิมไม่จำเป็นจะต้องเกิดในครอบครัวมุสลิมนะครับคนที่เกิดในครอบครัวมุสลิมและเป็นมุสลิมนะครับเขาเรียกว่ามุสลิม by chance by chance คือเกิดมาเป็นมุสลิมแต่คนที่เติบโตขึ้นมาแล้วมีความศรัทธาในพระเจ้าและเชื่อในพระองค์ก็เป็นมุสลิม by choice นะครับเรื่องอิสลามก็จึงเป็นเรื่อง A B C D นะครับ B ก็คือเบิร์ธเราเกิดมาแล้วเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องไปสู่ตัว D นะครับก็คือเดธตายระหว่าง B กับ D เกิดกับตายเนี่ยนะครับตัว C มันอยู่ตรงกลางก็คือ choice เรามีโอกาสจะเลือกนะครับส่วนตัว A นั่นก็คืออัลลอฮ์ A B C D เพราะนั้นระหว่างที่เราเกิดมาและก่อนที่เราจะตายเรามีโอกาสที่จะเลือกว่าเราจะไปต่ออย่างไรเพราะว่าในเมื่อคุณจะเดินทางไปเที่ยวหรือไปไหนก็แล้วแต่คุณต้องมีจุดหมายปลายทางการที่มีเป้าหมายและมีจุดหมายปลายทางมันจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้คุณนะครับเป็นพลังให้คุณขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายถ้าคุณไม่มีเป้าหมายหรือว่าเป้าหมายของคุณสั้นนะครับคุณก็ไปแค่นั้นแหละที่คุณได้ตั้งไว้เพียงนั้นนะครับศาสนาเนี่ยสอนให้มนุษย์เราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลเหมือนผู้จัดการถ้าหากว่าไม่มีศาสนานะครับก็เหมือนกับพนักงานที่ทำงานไปวันๆหนึ่งรอดูนาฬิกาว่า 4:30 น 5:00 นบริษัทจะเลิกนะครับก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกันละแต่ว่าผู้จัดการบริษัทเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขาต้องทำงานหนักกว่าพนักงานประจำเขาต้องวางแผนล่วงหน้าระยะ3ปี5ปี10ปีเพราะนั้นคนที่มีศาสนาเนี่ยและเชื่อว่าหลังความตายมีเป้าหมายที่สูงส่งกว่าโลกนี้เขาก็พยายามที่จะดิ้นรนขนขวายเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ต้องการนะครับเพราะนั้นนะครับ อิสลามก็จะโดยภาษาเนี่ยนะครับจะแนะนำให้ท่านได้รู้ว่าความหมายของมันคือความสันติคำว่าอิสลามนะครับคือความสันติคำว่าอิสลามเนี่ยมาเกิดขึ้นในสมัยของนบีมุฮัมมัดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากใครถามว่าอิสลามเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คำตอบก็คืออิสลามเริ่มมีมาตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้ออกสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้นะครับอิสลามเริ่มมีมานะครับตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้แต่ไม่ได้ใช้คำว่าอิสลามใช้คำว่าฮูดาเป็นทางนำแล้วก็ทางนำเนี่ยถูกประทานมาให้แก่บรรดาศาสดาทั้งหลายนะครับที่กระจายกันไปทั่วทุกมุมโลกนะครับจำนวน 124,000 คนนะครับศาสดาเหล่านี้จะนำทางนำจากพระเจ้าไปบอกแก่บรรดามนุษย์ทั้งหลายด้วยภาษาของท่านเองนะครับว่าหากจะไปสู่สวรรค์นะครับต้องมาอยู่บนหนทางนี้นะครับ อิสลามนะครับมีความหมายว่าความสันติและเอกความหมายหนึ่งก็คือการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าหมายความว่าพระเจ้าสั่งอะไรทำตามพระเจ้าห้ามอะไรงดเว้นนะครับแล้วก็ความหมายทางวิชาการอิสลามหมายถึงความสันติที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือพระเจ้าสั่งอะไรทำตามพระเจ้าห้ามอะไรงดเว้นคำว่ามุสลิมนะครับหมายถึงผู้หรือว่าสิ่งที่ยอมจำนนต่อพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในจักรวาลนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับดวงดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าดาวแต่ละดวงที่อยู่ในจักรวาลนะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนนะครับหลักฐานชัดเจนนะครับก็คือเราเรียนรู้ระบบสุริยจักรวาลดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางและมีดาวนพเคราะห์นะครับโคจรรอบดวงอาทิตย์โลกที่เราอาศัยอยู่ก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์365เส้น1ส่วน4วันและรอบโลกเราก็มีดวงจันทร์โคจรรอบอยู่ในเป็นเวลา29วันกว่าๆใน1เดือนมันเป็นกฎนะครับที่พระผู้สร้างได้วางเอาไว้ความเชื่อในเรื่องนี้มีมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วครับในรูปของคำว่าพรหมลิขิต
พรหมแปลว่าผู้สร้างซึ่งเป็นพระนามหนึ่งของพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นนามของพระเจ้าและผู้สร้างพระผู้ทรงสร้างก็เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์พรหมแปลว่าผู้สร้างเมื่อพระองค์สร้างแล้วพระองค์ต้องเป็นผู้ที่กำหนดลิขิตแปลว่าเขียนหรือว่ากำหนดเอาไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถูกกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำตามสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดความสงบความสันติมันก็เกิดขึ้นนะครับความสันติที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วโดยไม่ฝ่าฝืนลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้ามันอุทธรณ์ต่อพระเจ้าว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หมุนมานานแล้วเวียนหัวพอหยุดหมุนสัก 2-3 วิอะไรจะเกิดขึ้นคำตอบง่ายๆทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาพลันที่โลกหยุดหมุนแรงดึงดูดจะหยุดทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ทั้งสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตจะปลิวกระจายว่อนกันไปหมดเลยแต่ทุกวันนี้โลกยังทำหน้าที่ตามคำบัญชาของพระเจ้าโดยไม่อิดเอื้อนโดยไม่ฝ่าฝืนแม้แต่วินาทีเดียวความสงบความสันติความปกติสุขมันจะเกิดขึ้นจากการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในจักรวาลนี้มีโลกเราเนี่ยนะครับเป็นดาวดวงเดียวที่แตกต่างไปจากดาวดวงอื่นก็ตรงที่ว่ามันเป็นดาวที่มีชีวิตทั้งคนและสัตว์แล้วก็ต้นไม้ดาวดวงอื่นไม่มีนะครับแม้คนกับสัตว์เนี่ยนะครับจะมีรูปร่างสรีระที่เหมือนกันมีแขนมีขามีหูมีตาเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าคนกับสัตว์นี่ก็ยังมีความแตกต่างกันอย่างน้อย2ประการประการแรกเลยนะครับก็คือคนมีสมองสัตว์ก็มีสมองแต่ว่าสัตว์ไม่มีสติปัญญาไม่มี power of thinking ซึ่งพระเจ้าไม่ได้ให้กับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายสติปัญญาเป็นของขวัญชิ้นเลิศที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวและสติปัญญานี่เองนะครับที่ทุกศาสนาพยายามจะคุ้มครองในคำสอนของทุกศาสนานะครับมีหลักคำสอนที่คุ้มครองสติปัญญาเพื่อทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างและสูงส่งกว่าสัตว์นั่นคือคำสอนที่ว่าห้ามเสพสิ่งมึนเมาที่ทำลายสติปัญญาพุทธมีคริสต์มีอิสลามมีเพราะสติปัญญามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดมันทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์สูงส่งกว่าสัตว์และอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สัตว์ไม่มีเหมือนมนุษย์และพระเจ้าให้แก่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวนั่นก็คือเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีเพราะนั้นแพะแกะวัวควายเกิดมาแล้วมันเลือกกินไม่ได้มันก็ต้องกินใบไม้ใบหญ้าจนกระทั่งตายไม่มีสิทธิ์มากินไก่ย่างน้ำตกซกเล็กมันต้องกินใบไม้ใบหญ้าจนกระทั่งตายแต่สำหรับมนุษย์เลยนะครับพระเจ้าให้อาหารมากมายนับร้อยนับพันอย่างวางไว้ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้เนื้อสัตว์พืชผักนานาชนิดวางเอาไว้ข้างหน้าแล้วผมบอกว่ากินตามสบายแต่มีเพียงไม่กี่อย่างว่าอยากกินนะครับเช่นเลือดเนื้อของสัตว์ที่ตายเองตามธรรมชาตินะครับเนื้อหมูสิ่งมึนเมามีไม่กี่อย่างไม่กินก็ไม่ตายกินไปก็ไม่มีประโยชน์เกิดโทษด้วยซ้ำไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการทดสอบว่าคุณจะเชื่อฟังพระเจ้าไหมถ้าคุณเชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์คุณก็เป็นมุสลิมนะครับโดยสติปัญญาโดยการเลือกของคุณนะครับหลังจากที่ร่างกายของคุณเนี่ยเป็นมุสลิมไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกับดาวนับแสนล้านดวงที่ผมบอกว่าทำไมร่างกายคุณเป็นมุสลิมไปก่อนแล้วเพราะว่าอวัยวะในร่างกายของคุณทุกส่วนเนี่ยมันยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนนะครับหัวใจก้อนเท่ากำปั้นถูกวางไว้ในราวอกซ้ายนิดหน่อยและถูกกำหนดใ
ต้นประมาณ 72-73 ครั้งต่อนาทีเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายตราบใดที่อวัยวะในร่างกายของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บนได้ส่งวางไว้ตามนั้นร่างกายของเราก็เป็นปกติสุขความปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อวัยวะในร่างกายของเรายอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นนะครับร่างกายของเราทุกคนรวมทั้งสัตว์ด้วยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วนั้นเหลืออยู่ตรงนี้ว่าเราจะเป็นด้วยการยอมรับโดยสมัครใจถ้าคุณเชื่อพระเจ้าว่ามีอยู่และเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่คุณจะเคารพสักการะและเชื่อฟังปฏิบัติตามและคุณเชื่อฟังจริงๆคุณก็เป็นมุสลิมได้แม้ว่าคุณจะอายุ18 20หรือ40นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นมุสลิมไม่จำเป็นต้องเกิดมาโดยมีพ่อแม่เป็นมุสลิมนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงถือว่าเด็กทารกทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์พระเจ้าไม่เอาโทษนะครับจนกว่าเด็กจะเติบโตขึ้นมาจนถึงวัยที่มีวุฒิภาวะนะครับไม่ใช่17ไม่ใช่18ตามกฎหมายไทยนะครับการมีวุฒิภาวะที่จะรู้ผิดรู้ชั่วรู้ดีนะครับก็เริ่มตั้งแต่เด็กผู้ชายมีความรู้สึกทางเพศซึ่งจะสังเกตได้ตั้งแต่เด็กเริ่ม มีอาการฝันเปี่ยงประมาณอายุมาก่อนนี้13 14ครับเดี๋ยวนี้สิ่งเย้ายวนมันเยอะ12มันก็ปั้มกันแล้วนะครับวุฒิภาวะมันเร็วขึ้นเพราะการรับสื่อเพราะอาหารที่กินเข้าไปมันมีฮอร์โมนเยอะแยะที่ไปกระตุ้นเรื่องทางเพศสำหรับเด็กผู้หญิงนะครับวัยเข้าสู่ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่17 18แต่เริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรกก็ประมาณเมื่อก่อนนี้12เดี๋ยวนี้ก็ลดลงมาแล้วนะครับอายุ10กว่ากว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีประจำเดือนก็โดยเหตุผลที่บอกเอาไว้นะครับมีกระตุ้นสิ่งกระตุ้นภายนอกแล้วก็อาหารการกินที่มีฮอร์โมนสะสมอยู่โดยเฉพาะไก่นะครับเพราะฉะนั้นเด็กจะมีประจำเดือนเดียวถ้าหากว่าเด็กที่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่เสียชีวิตพระเจ้าไม่เอาโทษเพราะยังไม่ถึงวุฒิภาวะพระเจ้าไม่เอาโทษนะครับเมื่อพระเจ้าไม่เอาโทษก็ไม่ต้องตกนรกเมื่อไม่ต้องตกนรกแล้วไปอยู่ที่ไหนหลังความตายมันมีอยู่สองที่ที่ไปนะครับนั่นก็คือสวรรค์สยามพารากอนไม่มีนะครับเมื่อไม่ต้องตกนรกก็ไปที่สวรรค์ตอนนี้ผมถามนะครับว่าพวกคุณที่นั่งที่นี่มีใครอายุต่ำกว่า12กรุณายกมือมีไหมผมให้แก๊กหน้าทำหน้าแบ๊วๆต่ำกว่า12ไม่มีนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เข้าสวรรค์แบบฟรีๆแบบเด็กเนี่ยคงไม่มีละถ้าคุณอยากจะเข้าสวรรค์คุณก็ต้องตะเกียกตะกายหาทางเข้าแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์เนี่ยนะครับไม่ใช่มนุษย์นะเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างนรกสวรรค์เขามีเงื่อนไขเหมือนกับคุณเป็นเจ้าของบ้านนะคุณจะให้ใครเข้าบ้านมันก็ต้องเป็นคนในครอบครัวของคุณหรือถ้าหากว่าคุณเป็นผู้บัญชาการกองทัพนะครับหรือว่าค่ายทหารนะครับยิ่งในยามสงครามจะเข้าไปในค่ายได้คุณก็ต้องมีรหัสคุณถึงจะเข้าค่ายทหารได้เช่นเดียวกันนะครับสวรรค์ไม่ได้เข้ากันง่ายๆเจ้าของสวรรค์เนี่ยเขาก็บอกด้วยว่าคนจะเข้าสวรรค์เนี่ยมันต้องมีพาสเวิร์ดต้องมีรหัสอย่างน้อยต้องมีคำพูดที่ใช้ลิ้นอย่างเดียวโดยปากไม่ขยับเลยนะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องมีตรงนี้นะครับเขากำหนดเอาไว้แล้วนะครับโดยผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์นะครับแล้วก็จะต้องมีเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะเรียนรู้กันไปนะครับก็อยากจะให้ได้รู้นะครับว่าอิสลามนี่คือวิถีชีวิตที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาเพื่อเป็นระบอบการดำเนินชีวิตแก่มนุษย์ผ่านทางนบีหรือศาสดาต่าง
แล้วก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมูฮัมมัดเพราะนั้นนะครับอิสลามเนี่ยจึงเป็นทางในภาษาอาหรับใช้คำว่าดีนแปลว่าทางภาษาจีนเรียกว่าเต๋าภาษาอังกฤษเรียกว่าเวนะครับภาษาบาลีสันสกฤตเรียกว่ามักหรือมันคาแปลว่าทางมักแปดนะครับคุณได้เป็นคนชาวพุทธก็ยอมรู้ดีกว่าผมนะครับมักแปดก็ประกอบไปด้วยสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาวาจาสัมมาทั้งแปดคือทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ไปสู่ความสุขบั้นปลายในที่สุดนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันถูกประทานมาตลอดเวลาที่มีมนุษย์บนโลกใบนี้พระเจ้าจึงส่งบรรดานบีหรือศาสดาต่างๆนะครับมาคอยสั่งสอนให้กับเรานะครับแล้วก็อิสลามเนี่ยครับถ้าบอกว่าเป็นศาสนาเนี่ยมันก็แคบเพราะถ้าหากว่าเราใช้คำว่าศาสนามันก็คือพิธีกรรมที่ทำกันอยู่ในสี่มุมแคบๆของศาสนสถานมัสยิดการละหมาดอย่างเงี้ยหรือการถือศีลอดการไปแสวงบุญที่นครมักกะอันนั้นมันส่วนหนึ่งนะครับของอิสลามแต่มันจำเป็นต้องมีเพราะอะไรครับมันจำเป็นต้องมีเพราะขณะที่เรามีชีวิตเนี่ยเรามีวิญญาณอยู่การละหมาดการถือศีลอดการจ่ายทานการไปแสวงบุญเนี่ยมันคือศิลปะในการควบคุมวิญญาณของเราให้อยู่บนหนทางอยู่ในร่องในรอยที่จะพาเราไปสู่สวรรค์เพราะนั้นทุกศาสนาเนี่ยครับจึงมีพิธีกรรมนะครับอย่างเช่นคนพุทธก็จะสวดมนต์ทำบุญทำทานนะครับแล้วก็ใส่บาตรไปแสวงบุญนะครับที่สังเวชนียสถานเห็นไหมฮะสามพุทธมาก่อนอิสลามประมาณพันกว่าปีก็จะมีพิธีกรรมอะไรพิธีกรรมมีเอาไว้เพื่อควบคุมวิญญาณซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนวิทยาศาสตร์ไม่ได้สอนแล้วอิสลามก็จะเป็นศิลปะการใช้ชีวิตศาสนาก็คือศิลปะในการใช้ชีวิตการควบคุมวิญญาณการชำระวิญญาณให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วศาสนาคริสต์วันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์ชาวยิวก็ไปสุเหร่าของตัวเองในวันเสาร์คนมุสลิมก็ไปมัสยิดในวันศุกร์แต่คนมุสลิมจะต้องละหมาดวันละห้าเวลามันแตกต่างกันตรงนี้นะครับศาสนาอื่นอาจจะไม่บังคับความจริงก็บังคับแหละครับแต่ว่าไม่ทำก็เลยรู้สึกว่าไม่บังคับไม่ทำกันจนเคยชินเดี๋ยวนี้คนยิ่งไปวัดกันน้อยแล้วก็คนที่ไปวัดเนี่ยนะครับหรือไปโบสถ์เนี่ยก็มักจะเป็นคนแก่ๆที่หมดแรงทำบาปแล้วนะครับคือถ้าศาสนาปฏิบัติโดยคนแก่มันก็หมดเรี่ยวหมดแรงแต่ถ้าหากว่าศาสนาได้รับการปฏิบัติโดยคนหนุ่มมันก็มีชีวิตชีวามีพลังนะครับทีนี้คนที่ไปวัดก็น้อยลงคนหนุ่มเข้าวัดเข้าโบสถ์ก็น้อยลงโบสถ์ในยุโรปหลายแห่งนะครับถูกมุสลิมซื้อเอาไปทำเป็นมัสยิดนะครับอิสลามจึงเป็นศาสนาที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นเราจึงหน้าที่จะเรียนรู้เอาไว้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าทำไมมนุษย์จึงต้องการศาสนาคำตอบก็คือมนุษย์ต้องการกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตคุณตั้งบริษัทคุณก็ต้องมีกฎระเบียบและคุณก็ต้องการให้พนักงานในบริษัทของคุณปฏิบัติตามกฎทุกอย่างมันมีกฎควบคุมหมดนะครับมนุษย์ต้องการเองและอิสลามก็คือกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องสังคมรวมกระทั่งเรื่องของการทำสงครามการทำสัญญาสันติภาพในสนามรบมนุษย์ต้องการนะครับอิสลามต้องการศาสนาก็เพราะว่ามนุษย์ต้องการมาตรฐานทางศีลธรรมที่จะระบุว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกเพราะขณะที่เราไปซื้อน้ำตาลสักกิโลนึงเนี่ยเราต้องการจะได้น้ำตาล1กิโลจริงๆเราจะเอาใครเป็นคนกำหนดน้ำหนัก1กิโลเพราะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีตาชั่งและถูกกำหนดมาว่า1กิโลเท่ากับน้ำหนักของน้ำ 1,000 ซีซีในอุณหภูมิ4องศาเซนติเกรดทุกคนยอมรับแล้วใช้กันทั่วโลกเป็นมาตรฐานสากลคืบศอกแต่ละคนยาวไม่เท่ากันถ้าจะซื้อผ้าซื้อเชือกเราจะเอาคืบศอกของใครวัด
ก็จำเป็นจะต้องมีฟูดมีเม็ดมีหลามาเป็นมาตรฐานเพื่อความยุติธรรมมนุษย์ต้องการเองครับดีชั่วเนี่ยนะครับจะเอาใครมากำหนดถ้าให้มามนุษย์เป็นคนกำหนดเองนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าสั้นไม่ถึงหูอย่าเรียกหนูว่าใบเตยจะสั้นถึงขนาดไหนมันจำเป็นต้องมีมาตรฐานว่าจะสั้นจะยาวขนาดไหนนะครับอีกประการนึงก็คือมนุษย์ต้องการหลักประกันในการทำความดีถ้าคุณทำงานแล้วก็บริษัทบอกว่ามาทำได้เลยแต่ไม่มีเงินเดือนให้คุณจะทำหาพระแสงอะไรนะครับถ้าไม่ได้รางวัลไม่รับเงินเดือนตอบแทนเช่นเดียวกันถ้าหากว่าถ้าคุณทำดีแล้วคุณไม่ได้มีหลักประกันว่าคุณจะได้รับการตอบแทนความดีคุณก็ไม่อยากทำความดีนะครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับมนุษย์ต้องการคำตอบเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตัวเองเพราะมนุษย์คิดได้เฮ้ยเราเกิดมาทำไมวะเรามาทำไมในโลกนี้เรามาโลกนี้เราอยู่ในสถานะอะไรเราควรจะวางตัวอย่างไรเรามีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตตายแล้วจะไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรมนุษย์คิดครับคิดมาตั้งนานแล้วด้วยแต่หาคำตอบไม่ได้เพราะว่าในวิทยาศาสตร์มันไม่มีมันมีแต่ในคำสอนของศาสนาที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตจะบอกเอาไว้หมดเลยว่าชีวิตเนี่ยมาอย่างไรมาอยู่โลกนี้ในสถานะอะไรนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมีชะตากรรมอย่างไรจะบอกให้หมดเพราะนั้นชีวิตเราต้องการความรู้นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์คือความรู้ทางด้านจิตวิญญาณนะครับโอเคนะครับต้องการให้เราได้เห็นว่าจักรวาลมีกฎนะครับร่างกายของเราก็มีกฎทางชีวภาพควบคุมนะครับแล้วก็มีอีกกฎหนึ่งก็คือกฎแห่งการดำเนินชีวิตที่เรามักจะเรียกกันว่าศาสนานั่นแหละนะครับคือกฎอื่นๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทำตามหมดแต่ว่าเรื่องกฎแห่งการดำเนินชีวิตหรือกฎศาสนาเนี่ยนะครับเป็นกฎที่มนุษย์ได้รับสัตว์ไม่ได้รับเพราะนั้นสัตว์จึงไม่ต้องทำการบริจาคไม่ต้องทำการอธิษฐานไม่ต้องไปโบสถ์เกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปแต่เราจะเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายไหมนะเราไม่ใช่เรามีวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราที่สูงส่งกับบรรดาสัตว์ตายแล้วยังไม่จบเราจะต้องเดินทางต่ออันนั้นเกิดผลที่ว่าทำไมเราจึงถูกทดสอบนะครับเพื่อที่ว่าพระเจ้าจะคัดเลือกคนที่ผ่านการสอบนะครับไปเข้าสวรรค์ของพระองค์นะครับทีนี้ในอิสลามเนี่ยนะครับก็มีเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนะครับระหว่างเรากับพระเจ้าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าดีความสัมพันธ์ในแนวระนาบระหว่างเรากับคนอื่นๆและสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าสร้างมาก็จะพลอยดีไปด้วยผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อความเข้าใจถ้าหากว่าเราเข้าไปในเขตพระราชฐานซึ่งเป็นเขตที่อยู่ของในหลวงซึ่งเราให้ความเคารพยำเกรงเราก็จะเข้าไปด้วยความสุภาพนอบน้อมเราจะไม่ไปคิดเด็ดดอกไม้หรือก็ไปเตะสุนัขทรงเลี้ยงหรือว่าแมวทรงเลี้ยงของพระองค์ใช่ไหมเพราะเราให้ความเคารพในหลวงนะครับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับในหลวงก็ส่งผลถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับสิ่งที่อยู่ในเขตพระราชฐานซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์เช่นเดียวกันนะครับจักรวาลนี้นะก็เป็นเขตพระราชฐานของพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะนั้นถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของเขตจักรวาลที่เป็นพระราชฐานเนี่ยนะครับเราก็จะมีความสัมพันธ์ในแนวระนาบที่ดีกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ให้เราได้รู้ว่าอิสลามเนี่ยนะครับเขามีที่มานะครับจากพระเจ้าแล้วส่งต่อสู่บรรดานบีนะครับแล้วบรรดานบีหรือศาสดาเนี่ยก็นำคำสอนมาสู่บรรดามนุษย์ทั้งหลายนะครับให้เราได้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรดาศาสดาเราก็จะพบว่าบรมศาสดาคนสำคัญของโลกเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามหรือทั้งพุทธเนี่ยย้อนไปนะครับมันจะแบบมันจบอยู่ที่เดียวนะครับคืออับราฮัมซึ่งเราจะเรียนรู้กันในวันข้างหน้าในอาทิตย์ต่อๆไปนะครับอันนี้ให้เราได้เห็นว่าเส้นทางชีวิตในอิสลามที่เราควรจะต้องรู้เมื่อเรามีชีวิตเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องตายนะครับระหว่างการเกิดกับการตายเนี่ยจะมีบททดสอบเราจะประสบกับเคราะห์กรรมแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆคุกเข้ากันไปทุกข์กับสุขมันคุกเข้ากันไปเราจะเจอตลอดเวลานะครับอิสลามจะสอนนะครับว่าถ้าคุณได้รับสิ่งที่ดีงามความสุขคุณควรจะใช้ความดีงามความสุขอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์ตามมาและถ้าหากว่าคุณเกิดได้รับเคราะห์กรรมหรือประสบความทุกข์คุณควรจะบริหารชีวิตอย่างไรให้มีความสุขบนกองทุกข์ตามอัตภาพนะครับเพื่อที่จะผ่านกองทุกข์นั้นไปนะครับหลังจากตายแล้วทุกคนก็ไปสู่สุสานนะครับการสอบสวนในสุสานรอวันสิ้นโลกรอวันฟื้นคืนชีพแล้วรับการพิพากษาหลังจากนั้นเราก็จะไปอย่างสถานที่ที่เราตั้งใจจะไปนะครับไปจะสวรรค์ไปนรกมันต้องเตรียมกันนะครับขณะยังมีลมหายใจอยู่จะไปรอตอนติดเตียงรอให้น้ำเกลือนะครับเอาสายใส่คอให้อาหารทางสายยางมันไม่ทันการแล้วครับโอเคนะครับก็อิสลามจะสอนว่าชีวิตเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยร่างกายวิญญาณและสติปัญญาชีวิตทั้งหมดนะครับทั้งร่างกายวิญญาณสติปัญญาเนี่ยเป็นของพระเจ้าเรามีหน้าที่ต่อชีวิตก็คือต้องดูแลรักษาชีวิตของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นดูแลเพื่อที่จะรักษาชีวิตของคนอื่นนั้นทุกศาสนาเนี่ยจึงห้ามฆ่าและมีบทลงโทษในการฆ่านะครับจะต้องตายตกไปตามกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับนอกจากจะป้องกันชีวิตนะครับให้อยู่ยาวนานแล้วเนี่ยยังต้องช่วยกันป้องกันชีวิตของตัวเองให้สะอาดและของคนอื่นด้วยให้สะอาดการที่อิสลามกำหนดให้ผู้หญิงมุสลิมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิดก็เพื่อปกป้องตัวเองนะครับรักษาพรหมจรรย์ของตัวเองในขณะเดียวกันก็ป้องกันรักษาเพศตรงข้ามให้จิตใจสะอาดด้วยเพราะถ้าว่าเราแต่งกายเย้าหยวนเพศตรงข้ามก็ได้รับแรงกระตุ้นทางเพศนะครับเขาจะคิดในสิ่งที่สกปรกขึ้นมาเพราะนั้นการแต่งกายก็เป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันอิตวิญญาณของคนอื่นให้สะอาดไปด้วยนะครับแล้วก็รักษาให้ชีวิตให้สะอาดผ่องแผ้วนะครับและนำพาชีวิตให้ไปถึงเป้าหมายนี่คือหน้าที่ของเราปัญหาก็คือว่าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แค่ไหนถ้าเราตั้งเป้าหมายของเราแค่เพียงในโลกนี้ขอให้ได้เป็นรัฐมนตรีเราก็อยู่ตรงแค่นั้นแต่รัฐมนตรีก็ตายตายทุกคนนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตายเหมือนกันแต่ปัญหาคือว่าหลังตายแล้วนะครับชีวิตต้องเดินทางต่อจะไปไหนอ่ะนะครับเราก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองนะครับโอเคอันนี้ให้เราดูนะครับว่าโครงสร้างของอิสลามเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยหลักศรัทธาทุกศาสนามีหลักศรัทธาหลักศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งลึกลับที่ตามองไม่เห็นเช่นพระเจ้านรกสวรรค์วิญญาณทูตสวรรค์นะครับยินนะครับซึ่งเรื่องนี้เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับแล้วเมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปฏิบัติให้เห็นเพราะความศรัทธาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกับความรักรักใครสักคนใครจะรู้ว่าเรารักเขาหรือรักใครมันจำเป็นที่จะต้องแสดงออกมาให้เห็นอย่างน้อยที่สุดก็ด้วยการกล่าววาจาว่าผมรักคุณแต่ถ้าหากว่าคุณจะเป็นบ่าวผู้ศรัทธาในพระเจ้าเมื่อคุณศรัทธาแล้วคุณก็ต้องกล่าวคำปฏิญาณต่อพระองค์นะครับซึ่งเราจะสอนให้ถ้าหากว่าใครศรัทธาหลักปฏิบัตินะครับแล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งแทบจะเหมือนกันทุกศาสนาเพราะทุกศาสนาสอนให้คนกตัญญูรู้คุณไม่มีศาสนาไหนสอนให้เนรคุณทุกศาสนาสอนให้ซื่อสัตย์ไม่มีศาสนาไหนสอนให้คดโกงหรือทุจริตนี่คือความละไม้คล้ายคลึงกันนะครับต่อไปนะครับเรื่องหลังการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจส่วนหนึ่งเท่านั้นเองส่วนนิดเดียวได้ซ้ำไปเพราะว่า
วันหนึ่งคุณมี24ชั่วโมงสำหรับอิสลามเนี่ยสอนให้ปฏิบัติละหมาดซึ่งเป็นศาสนกิจภาคบังคับเนี่ยนะครับ5ครั้งครั้งละไม่เกิน10นาทีนะครับทำในเวลาที่สะดวกง่ายดายทำที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสังคมเพราะเราเกิดมาในครอบครัวซึ่งเป็นสังคมเล็กๆนะครับมันก็มีกฎในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการหย่าร้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของสังคมเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของเศรษฐกิจมีในเรื่องของการปกครองนี่คือโครงสร้างของอิสลามที่เราจะได้เรียนกันนะครับเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เรามีความสุขในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าด้วยนี่ครับคือสิ่งที่ผมนำเสนอว่าเราจะเรียนอะไรเมื่อกี้เราได้ฟังนะครับอาจารย์มนัสหรืออาจารย์สุไลมานบุญชมนะครับมาพูดแล้วว่าเราจะเรียนกันอย่างไรนะครับนี้ผมก็ในส่วนของผมเราก็มาให้พวกเราได้รู้ว่าเราจะเรียนอะไรแล้วก็ผมได้สรุปให้พวกเรานะครับว่าสิ่งที่เราจะเรียนนะครับก็เนี่ยแหละครับเรื่องของหลักศรัทธาหลักปฏิบัติเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องศาสนกิจนะครับเรื่องครอบครัวนะครับซึ่งเราจะได้ใช้เวลา15สัปดาห์นะครับแล้วก็เราก็จะมีการประเมินผลนะครับให้กับพวกเราก็ขึ้นอยู่ความสมัครใจนะครับเราไม่บังคับให้คุณต้องมาสอบแล้วเราก็รับหลักให้หลักประกันว่าสอบตกไม่ตกนรกไม่เป็นไรสอบใหม่ได้นะครับถ้าหากว่าใครต้องการประกาศนียบัตรนะครับว่าไม่ได้มาอบรมที่นี่คุณจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนโดยคะแนน 60% อย่างต่ำที่สุดแล้วจะต้องสอบละหมาดใบประกาศนียบัตรเนี่ยไปสมัครงานไม่ได้นะแต่พอจะเอาไปสมัครเป็นว่าที่ลูกเขยลูกสะใภ้ได้นะครับแล้วก็โอเคเขาก็รับรองกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับก็ขอพระพุทธเจ้าได้ประทานทางนำในการดำเนินชีวิตให้แก่พวกเราทุกคนนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมของเรายังไม่จบนะครับผมเพียงแค่มาแนะนำเรื่องการเรียนรู้อิสลามนะครับหลังจากนี้เราก็จะมีกิจกรรมเล็กน้อยเพื่อให้เราได้รู้จักกันนะครับก็ขอเชิญนะครับพิธีกรขึ้นมาดำเนินการต่อนะครับสวัสดีคุณบรมกรบรกาตุครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับยศกันรอคอยรออาจารย์มอจุงมิงกาซันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะพักเบรกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวมีอาหารว่างกาแฟให้ข้างหลังนะครับเดี๋ยวทยอยออกไปห้องน้ำเข้าทำธุระส่วนตัวได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการเก็บเก้าอี้นะครับผมขออนุญาตให้ฝ่ายหญิงลุกออกไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าไม่วุ่นวายในการเก็บนะครับใครที่ไม่ได้ทำธุระส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะอยู่ในห้องนี้ได้นะครับเดี๋ยวก็ไปรับของว่างได้นะครับทยอยออกไปนะครับเพราะว่ารองเท้าวางกันทั้งนอกนะครับตอนมาเราทยอยกันมานะครับผู้ชายรอก่อนนะครับขอผู้ชายรอก่อนนะครับเนาะขอนิดนึงนะคะน้องคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งสมุดพกสีชมพูรบกวนนำส่งที่โต๊ะลงทะเบียนด้วยนะคะเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับตอน 10:30 นาทีนะครับ 10:30 นะครับนะครับถ้าน้องคนไหนไม่ออกจากห้องไปรับเบรกข้างหลังก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่ทยอยกันไปแออัดเกินไปเนาะโอเคเจ้าหน้าที่ทีมงานอ่อนโยนนะครับสมุดพกนะคะส่งที่ด้านหน้าค่ะที่โต๊ะลงทะเบียนเจ้าหน้าที่นะครับช่วยกันเก็บเก้าอี้ด้วยนะครับนะครับระหว่างนี้นะครับขนมเบรกที่รับเข้ามาแล้วอ่ะให้นั่งกินในนี้ได้เลยได้ครับนั่งได้เลยรอเจ้าหน้าที่เราเก็บเก้าอี้แป๊บนึง